วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับโรงเรือนของผมนะฮะอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 เป็นฮาล์ฟสีเหลืองครึ่งนึงประมาณ 60,000 บาทซึ่งคุณก็ไปคำนวณเอาเองแล้วกันว่าตกใบละเท่าไหร่สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ช่องเดิมครับช่องกาญจิวานะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นโรงเรือนเวอร์ชั่นที่เริ่มเอาต้นไม้เข้ามาแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับโรงเรือนของผมนะฮะแล้ววันนี้ขออนุญาตนิดนึงครับใส่แว่นหน่อยนะครับเพราะว่าตาแดงครับจ้องไฟนานเกินไปเพราะว่าเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วครับมีน้องไก่เกิดขึ้นมาผมก็เลยต้องเซตไฟให้น้องนู่นนี่นั่นต้องไปหาหมอบอกว่าโดนไฟเยอะเกินไปนะครับเพราะฉันสู้แสงไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าโรงเรือนของผมจะเป็นยังไงนะครับไปเลยมาเข้ามาเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำต้นไม้ดีกว่านะว่าโรงเรือนของเรามีต้นไม้อะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างต้นไม้กระแสก็มีอ่ะนี่มอนสเตอร่านะครับอันนี้เป็นไทคอนเป็นดาบแล้วก็มีมอนสเตอร่าเหมือนกันอัลโบนะครับเป็นฮอลแลนด์มีเจแปนแล้วก็มีก้ามกุ้งอ่ะต้นไม้กระแสก้ามกุ้งดาบแล้วก็บางคนก็ชอบเล่นแบบใบใช่ไหมไม้ใบเป็นฟิโลแลนดอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมกโนเวลอันนี้ก็เป็นไม้กระแสเหมือนกันแต่คนละสายกับสายด่างนะครับแต่ก็บางคนก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ต้นไม้อื่นๆอีกมากมายที่ผมซื้อเอฟมาในราคาแบบน่ารักต้นนี้พี่ใส่ยังไงทำไมถึงอยู่ในกระถางแบบสวยต้นเดียวต้นนี้ครับก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นต้นใหญ่สุดเป็นต้นมอนสเตอร่าไจแอนท์ครับที่ผมเพาะเมล็ดขึ้นมาแล้วมันใหญ่สุดผมก็เลยเฮ้ยเอาไปไว้ในห้องแล้วแสงมันไม่ถึงพอแสงไม่พอน้ำไม่ได้มันก็เลยหยุดการเติบโตไปช่วงนึงผมก็เลยเอ้ยเอามาฟื้นที่โรงเรือนดีกว่าผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่แบบกูรูรู้ทุกต้นนะครับบางต้นเนี่ยที่ผมซื้อมาก็เพราะว่าผมชอบส่วนตัวด้วยที่ผมรู้มาบ้างเนี่ยเพราะว่ามีคนรอบข้างนะฮะที่เล่นต้นไม้เขาแบบแนะนำมาแล้วก็บอกมาว่าเฮ้ยถ้าสมมติต้นไม้ต้นนี้มันต้องเลี้ยงนะเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้มีราคาไอ้คนที่ป้ายยาเนี่ยฮะเขารู้จักกับสวนครับเขาก็จะได้มาในราคาที่ไม่ใช่ราคาตลาดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาป้ายยาผมว่าใครต้องซื้อต้นเนี้ยมันสามารถขายได้เดี๋ยวผมขอเลือก5ต้นที่พร้อมจะขายในโรงเรือนผมนะครับก็มีอ่ะต้นนี้นะครับฟอรีดาบิวตี้นะครับหรือก้ามกุ้งด่างนะครับเหตุผลที่พร้อมขายเนี่ยเพราะว่าโดนป้ายยามาครับผมโดยตากล้องนี่แหละครับช่วงนี้แบบเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยขายไม่ได้ผมก็เลยโอเคนั้นตัดแบ่งขายเพราะว่าถ้าสมมติขายฟอร์มใหญ่อย่างนี้อันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถ้าสมมติผมจะขายอ่ะผมจะขายอย่างนี้เป็นใบเป็นแบบตัดใบขายรอให้รากเดินก่อนรอให้ตอขึ้นก่อนเพราะไม่จะขายจริงถึงจะขายอย่างต้นเนี่ยประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นแล้วแต่คนแบบดูกันอ่ะบางคนลายไม่สวยอาจจะเป็นแบบหลักพันแต่ถ้าลายสวยอาจจะถึงหลักหมื่นก็ได้ประมาณเนี้ยต้น2ต้น2เดี๋ยวผมเอาเป็นอันนี้เลยเอาปู J8 อันนี้เป็นอัลโบนะครับเป็นฮอลแลนด์เหมือนกันมากความต่างมันอยู่ที่ข้อนี่มันอยู่ที่ข้อครับเนี่ยถ้าเป็น J8 เนี่ยข้อจะสั้นอย่างที่2คือใบบางกว่าฮอลแลนด์แล้วก็สีขาวเนี่ยจะขาวกว่าถ้าฮอลแลนด์จะออกเหลืองๆหน่อยๆประมาณนี้แต่ต้นที่ผมจะขายนะครับคือต้นนี้อันนี้เป็น J8 นะครับแต่เป็นต้นเล็กตอนผมได้มาในราคาประมาณ10,000ปลายๆแล้วแต่ตอนนี้ถ้าผมจะขายอ่ะผมขายอยู่ที่ 25,000 ซึ่งคุณก็ไปคำนวณเอาเองแล้วกันว่าตกใบละเท่าไหร่อีกต้นนึงผมแนะนำเป็นอันนี้Ring of Fire นะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าฟิโลใบเลื่อยนะครับเหตุผลที่คนมาเล่นต้นเนี่ยเพราะว่าเขามีความคล้ายกับคาราเมลครับเนี่ยคาราเมลต้นเนี่ยต้นใหญ่ๆนี่ถ้าสมมติคาราเมลแล้วมันมีด่างมันจะคล้ายๆอันนี้แต่ใบมันจะใหญ่มากและสวยมากและราคาสูงมากคนก็เลยหันมาเล่นใบเลื่อยก็ได้ราคาแบบน่ารักต้นนี้ที่ผมได้มาตอนนั้นประมาณ 3,700 บาทอันนี้คือวิธีการทำของผมก็คือผมตัดแบ่งมาได้2ต้นนี่ 3,700 บาทแล้วในเวลาที่แบบจะให้มันต้นได้ประมาณเนี้ยอาจจะใช้เวลาแบบ2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยผมก็จะได้ 3,700 บาทใน2ต้น
นึกออกไหมฮะอันนี้คือวิธีการแบบผมมีแล้วผมก็เลยโอเคตัดแบ่งไว้ขายได้อีกต้นหนึ่งผมรู้สึกว่าอนาคตข้างหน้ามีการตัดแน่ๆนะฮะคือต้นนี้ต้นนี้เนี่ยมอนสเตอร่าไทคอนนะครับโดนป้ายยามาเหมือนกันแต่ผมชอบมากก็เลยเก็บไว้ก่อนรอโตอีกนิดนึงก่อนพูดดักตากล้องไว้เพราะตากล้องจะซื้อคืนตลอดเวลาราคาของต้นนี้นะครับก็จริงๆไม่ใช่ต้นนี้หรอกหลายๆต้นไอ้พวกเป็นด่างเงี้ยมันอยู่ที่ราคาด่างตรงนี้ด้วยราคาแบบใบเหลืองๆเนี่ยแต่ละใบเนี่ยลายมันก็ไม่เหมือนกันและราคามันก็อยู่ที่ตรงนั้นล่าสุดผมไปที่ตลาดมาแล้วก็ไปเจอใบหนึ่งเป็นฮาร์ฟสีเหลืองครึ่งนึงเข้าขายที่ประมาณ 60,000 ราคามันอยู่ที่ความพึงพอใจครับของลูกค้ากับคนขายแค่นั้นเองครับเมื่อกี้เราพูดถึงพวกไม้ด่างไปแล้วนะครับแบบคนเล่นราคามันสูงอยู่แล้วกับอีกอันนึงพวกไม้ใบเขียวอันนี้เป็นฟิโลแมกโนเวลนะครับฟิโลเลนดอนแมกโนเวลจริงๆแมกโนเวลกับพัตตาซานัมจะคล้ายกันมากในวิธีสังเกตจุดสังเกตของแมกโนเวลนะครับอันนี้ผมไปอ่านมาเฮ้ยก็ก่อนที่จะเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลมาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้สนุกดูจากก้านก่อนก้านของเขานะครับมันจะมีลายตรงนี้ลายของมันจะเป็นเส้นขีดแล้วก็เว้นแล้วก็ขีดเว้นแล้วก็ขีดแต่ถ้าเป็นแบบพัทธสนัมจะมีขีดเป็นลายที่มีระเบียบส่วนที่2นะครับก็คือตรงนี้ตรงข้างหลังนี้เขาจะมีสีแดงๆจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีขีดสีแดงๆใช่อันเนี้ยคือแยกได้ชัดของแมกโนเวลนะครับเพราะว่าอันอื่นบางอันก็แบบเฮ้ยมันเหมือนกันมากเหมือนกันแบบเหมือนของแท้ของปลอมเลยนะครับเป็นไงความรู้ปึกปะเพราะกลัวโดนโกง และอีกอย่างที่ผมซื้อต้นไม้มาเยอะๆเหตุผลนึงเพราะว่าผมอยากอยู่ในโรงเรือนนานๆบางทีพอเราเข้ามาในโรงเรือนอ่ะเรารดน้ำเสร็จเราดูปุ๊บโอ้เราดูแล้วอ่ะตรงนี้วันนี้เราดูแล้วเราอยากให้มันโตไวๆจังเลยนู่นนี่นั่นมันก็เลยใช้เวลาในโรงเรือนได้แป๊บเดียวผมก็เลยซื้อมาเพิ่มเพื่อให้สองต้นอื่นพอมันก็ทำให้เราไม่เครียดนะครับในการดูต้นไม้แต่ก็เครียดเหมือนกันถ้าสมมติคุณแบบเอาเงินเยอะๆไปลงทุนนะครับโดยที่คุณไม่ได้วางแผนว่าเงินนั้นจะเอาไปใช้อะไรต่อนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับฝากถึงหลายๆคนนะครับที่อยากจะเลี้ยงแล้วก็ทำรายได้กับมันอะไรเงี้ยผมก็อยากจะฝากไว้ว่าควรศึกษาดีๆก่อนนะครับดูหลายๆอย่างดูทั้งแบบสถานที่บ้านคุณด้วยเรารักมันรักได้แต่ถ้ารักมากเกินก็ไม่ได้เหมือนกันดูแลดีเกินไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเขาแบบห่างๆอย่างห่วงๆเขาต้องศึกษาก่อนแล้วก็วางแผนกับมันก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนทำอะไรนะครับผมมันจะได้สนุกแล้วก็มีความสุขกับการที่เลี้ยงต้นไม้นะครับผมใครชอบวอล์กนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวอล์กหน้านะครับอยากให้ผมไปทำอะไรนะครับไปเจอกูรูคนไหนเกี่ยวกับต้นไม้นะครับก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปติดต่อเขาเองอย่างดาราหลายๆท่านก็ปลูกต้นไม้เหมือนกันนะครับหรือว่าสวนหลายๆสวนที่แบบสามารถเปิดให้ผมเข้าไปดูได้นะครับผมก็อยากจะไปนะครับผมยินดีมากเลยครับสามารถบอกมาได้นะอยากให้ผมไปทำอะไรจะได้ไปดูต้นไม้เพิ่ม